สวัสดีครับพลภาคนักปรุงครับคุณผู้ชมครับการชั่งตวงวัดในครัวของเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะฮะแม้ว่าส่วนตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าสิ่งที่ prefer ชอบมากที่สุดก็คือเครื่องชั่งเรามีความรู้สึกว่ามันแม่นยำมากกว่าถ้วยตวงนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยตวงของแห้งถ้วยตวงน้ำหลักๆแล้วเนี่ยครับถ้วยตวงเนี่ยก็จะแบ่งเป็นของแห้งและก็ของเหลวนะครับถ้วยตวงของแห้งเนี่ยนะครับส่วนมากเราก็จะใช้กับน้ำตาลใช้กับแป้งใช้กับอะไรที่ใส่เข้าไปแล้วก็ปาดได้ถ้วยตวงของเหลวเราจะสังเกตว่าเหมือนถ้วยเนี่ยนะครับสูงสุดของเขาคือ2ถ้วยซึ่งยังอยู่ตรงนี้เลยเขาเผื่อให้เรายกแต่มันไม่หกนะครับถ้วยตวงน้ำนะครับหรือถ้วยตวงของเหลวเนี่ยเขามีทั้งแบบที่เป็นแก้วแล้วก็พลาสติกอื่นๆมากมายนะครับส่วนตัวผมจะชอบใช้แก้วมากกว่านะครับแก้วเนี่ยถ้วยตัวแก้วบางรุ่นมันจะค่อนข้างหนาเวลาที่เราใส่ของเข้าไปแล้วเราอ่านขีดเนี่ยเราอย่าอ่านมองอย่างนี้นะครับเราจะต้องก้มลงไปอ่านตรงระดับสายตาไม่งั้นมันอาจจะมีความเคลื่อนคาดเคลื่อนได้จากความหนาของตัวแก้วนะครับก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในเรื่องเกี่ยวกับถ้วยตวงที่พลนำมาฝากก่อนที่เราจะไปทำอาหารอร่อยๆกันถึง4เมนูครับในเมืองไทยเรานะครับจะมีงานอาหารงานหนึ่งที่ใหญ่มากทุกคนรู้จักดีนั่นก็คืองานไทเฟกครับเพิ่งผ่านไปไม่นานนี้นะครับแล้วก็สำหรับน้ำมันรำข้าวขิงเนี่ยพลก็ได้ไปทำเมนูที่แนะนำน้ำมันแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้ชิมกันปรากฏว่าผลต้อนรับออกมาค่อนข้างดีนะครับก็เลยขอหยิบเมนูนี้เนี่ยมาแบ่งปันในรายการด้วยเพราะว่าง่ายเหลือเกินส่วนประกอบเขาก็จะเป็นผลไม้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วเราก็จะมีกุ้งย่างแล้วก็มีน้ำสลัดที่ทำจากน้ำเสาวรสอีกด้วยนะครับผลอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆให้ลองมาเป็นสมาชิกห้องคิงห้องของคนรู้จริงครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับของคิงนะครับลองคีย์เข้าไปเลยKing Health Society ครับในห้องนี้เนี่ยเขาจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลดีๆของในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยอาหารนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะรู้ข้อมูลของน้ำมันรำข้าวเนี่ยเข้าไปดูได้เลยครับแต่ผมจะต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับการเป็นนักเรียนห้องคิงเราต้องไม่เชื่ออะไรง่ายๆครับข้อมูลทุกข้อมูลจะต้องพิสูจน์ได้แล้วก็มีที่มาและที่มาเหล่านั้นต้องเป็นที่มาที่น่าเชื่อถือได้ด้วยครับเอาละครับลองเข้าไปดูกันนะฮะตอนนี้เรามาทำเมนูกันดีกว่าครับสำหรับสลัดสูตรนี้นะครับนอกจากผลไม้ที่หลากหลายแล้วนะครับผมจะมีส่วนประกอบของบาเล่เนี่ยเข้าไปเพิ่มตัวเนื้อเท็กซ์เจอร์เพิ่มคาร์โบไฮเดรตที่ดีให้กับเขานะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยผมใช้เป็นบาเล่ของไร่ทิพย์สะอาดได้คุณภาพมีมาตรฐานที่ดีนะครับในการทำบาเล่ให้สุกนะครับบางคนก็จะเอาไปต้มแล้วก็เสด็จออกจากน้ำนะครับแต่วันนี้ผมมีวิธีที่ง่ายกว่าเราจะหุงเหมือนข้าวเป๊ะเลยครับแล้วก็ใช้หม้อหุงข้าวนะฮะผมใช้1ถ้วยตวงข้าวเราก็ใส่ลงไปแบบนี้นะครับไม่จำเป็นต้องแช่น้ำก่อนนะครับเทคนิคของผมง่ายๆครับผมเราจะเอาไปล้างน้ำนะครับจนบาเล่เนี่ยมีลักษณะที่ใสดีครับผมใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับคนให้เกลือกระจายดีครับนอกจากข้าวบาเล่แล้วนะครับคนอยากให้ตัวสลัดของเราเนี่ยครับมีขนมปังเหมือนกูตองนะครับปกติกูตองเราก็จะหั่นขนมปังเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาไปอบทั่วไปใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมอยากให้กูตองของเราเนี่ยมีคุณค่าที่ดีมากยิ่งขึ้นผมใช้เป็นขนมปังฟาร์มเฮาส์โฮวีตครับการทานขนมปังโฮวีตนะครับก็เหมือนเราทานข้าวซ้อมมือทานข้าวกล้องนะครับเพราะว่าแทนที่เราจะได้ประโยชน์จากแค่เนื้อแป้งสาลีนะครับเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวรำข้าวตัวจมูกข้าวครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นนะครับนี่ฮะผมจะใช้โรลลิ่งพินนะครับรีดเขาให้บางๆเลยครับหลังจากนั้นนะครับหั่นขอบออกได้ครับสิ่งที่ผมจะทำนะครับเราจะใช้น้ำมันรำข้าวทาบางๆครับแล้วก็โรยเกลือเล็กน้อยนะครับเราจะตัดให้เป็นเส้นๆครับใช้อุปกรณ์ในครัวหรือว่าจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับหมุนฮะกดให้เป็นหลอนๆแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับไว้ในถังอบครับผมอบให้กรอบดีนะครับเราใช้เวลา15นาทีอุณหภูมิ180องศาครับวันนี้นะครับสลัดผลไม้ของเราเนี่ยเราก็จะใช้ผลไม้หลายๆอย่างคนก็มีใช้ทั้งแคนตาลูปเมลอนใช้มะม่วงใช้แก้วมังกรมีสับปะรดด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีถั่วแระญี่ปุ่นอิดามาเมะผักผลไม้เนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งของสารอาหารคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนไฟเบอร์แล้วก็วิตามินแร่ธาตุต่างๆมากมายนะครับเวลาที่เรารับประทานผลไม้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีสีตามธรรมชาติสีของเขาเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงสารอาหารของวิตามินที่แตกต่างกันไปดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่านักโภชนาการหลายๆท่านจะแนะนำให้ว่าเวลาที่ทานเนี่ยทานให้หลากหลายสีแล้วกันก็จะทำให้เราได้วิตามินได้สารอาหารที่แตกต่างนะครับวันนี้เราจะใช้น้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือเอาไปย่างกุ้งครับ
ก็จะทาบางๆนะฮะผมใช้กุ้งกุลาดำนี่แหละครับก็ผ่าครึ่งนะครับผมด้วยน้ำมันนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะไปย่างในเตาอบคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับมีสารออริจินอลซึ่งในน้ำมันพืชชนิดอื่นๆเนี่ยไม่มีแล้วก็สารออริจินอลในน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินอีถึง6เท่าแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายด้วยครับผมโรยเกลือบนกุ้งไปแล้วนะครับโรยพริกไทยเราทำให้มีรสแบบเผ็ดๆแบบอ่อนๆไม่ต้องเยอะครับผมปาปริก้าครับเวลานะครับอยู่ที่ไซส์ของกุ้งด้วยกุ้งของผมตัวเล็กมาก200องศาเนี่ยประมาณ6นาทีก็ยิ่งกว่าสุกแล้วนะครับอ่ะใส่เข้าไปในเตาอบเลยครับน้ำสลัดของผมนะครับก็จะมีดีจองมัสตาร์ดนะครับน้ำเสาวรสครับมีน้ำส้มสายชูข้าวน้ำผึ้งแล้วเราก็ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยนะครับผสมส่วนประกอบทุกอย่างให้เข้ากันระดับนึงก่อนนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่น้ำมันลงไปครับผมจะใส่น้ำมันประมาณ75มิลลิลิตรถ้าเราใช้มือตีแนะนำนะครับว่าใส่ทีละ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ตีครับจนครบ5ช้อนโต๊ะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะนำส่วนประกอบของผลไม้ทั้งหมดเนี่ยนะครับใส่ลงไปในชามผสมครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเบาๆก็พอนะครับในขนาดเดียวกันนะครับตอนนี้กุ้งของเรานะครับโอ้สีสวยเลยครับมาดูข้าวบาเล่นะครับตอนนี้สุกดีแล้วครับเราคนนิดหนึ่งต้องบอกว่าไม่มีสัดส่วนนะครับเราสามารถใส่ได้แล้วแต่ความชอบที่เราต้องการเลยนะฮะชอบเยอะก็ใส่เยอะคลุกเคล้าให้กระจายทั่วๆดีครับผมมีผักกาดแก้วนิดหนึ่งนะฮะเพื่อเพิ่มผักอะไรความครันชี่ให้กับเขานะครับลงจานกันเลยดีกว่าครับผักกาดแก้วนะครับสูตรนี้ที่ผมทำนะครับค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งกุ้งนี่ก็แล้วแต่เลยครับเราตัว2ตัวได้หมดนะฮะขนมปังคูตองกรอบๆของเราแต่งหน้าให้สวยงามครับน้ำสลัดเสาวรสต้องบอกว่าเป็นเมนูสลัดนะครับที่เราสามารถรับประทานเป็นอาหารจานหลักได้เลยเพราะว่าเขามีทั้งบาเล่นะครับเขามีทั้งขนมปังคูตองแล้วก็มีโปรตีนดีๆจากกุ้งด้วยครับผลผักนักปรุงผลผักนักปรุงตอนสมัยเด็กๆนะครับแม่ผมก็จะชอบพาไปกินข้าวแกงร้านหนึ่งที่บางลำพูก็จะมีเมนูผัดพริกขิงกากหมูเนี่ยที่ผมจะต้องสั่งทุกครั้งเลยวันนี้ก็จะมาทำในรูปแบบของผมเองเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็ผมจะเอามันหมูนะครับอันนี้ผมหั่นเป็นชิ้นประมาณข้อนิ้วก้อยไว้แล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงกระทะไปเลยเปิดไฟครับใช้ไฟเบาๆนะครับก็วันนี้ผมใช้เป็นกระทะนอนสติ๊กนะครับของตาหัวม้าลายนะครับตัวกระทะนอนสติ๊กเนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้เราทำงานได้ง่ายนะครับสะดวกข้อดีก็คือว่าตามชื่อเลยคือนอนสติ๊กพวกอาหารอะไรที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะไม่ติดกระทะนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์เป็นไข่เป็นอะไรอย่างนี้นะครับก็สะดวกสบายโอเคครับแล้วก็หลังจากที่เราเจียวนะครับใช้ไฟต่ำๆไปเรื่อยๆนะครับก็สังเกตดูจากน้ำมันจากมันหมูเนี่ยจะออกมาเยอะมากเลยนะครับเราก็เจียวจนตรงฟองอากาศมันหายไปนะครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะแล้วก็จะเทนะครับเดน้อยเลยนี่จะได้มันหมูกรอบๆครับใช้ความร้อนจากน้ำมันที่เหลืออยู่นะครับเอามาทอดใบโหระพานะครับก็ใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยวเราจะเอาใบโหระพาทอดเนี่ยเอามาแต่งจานตอนสุดท้ายนะครับโอเคผมก็จะมาหั่นไข่แดงเค็มดิบนะครับหั่นเอาไว้เราจะแบ่งครึ่งแบ่งสีก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยหั่นเป็นสัก4ฮะว่าจะเอาตัวพริกแกงพริกขิงนะครับลงไปก็ใช้ไฟอ่อนๆนะครับโอเคแล้วเราปรุงก็ปรุงแค่น้ำปลาน้ำตาลนะครับแต่วันนี้ผมจะใช้เกลือแทนเพราะว่าไม่อยากให้มันแฉะโอเคเริ่มนิดหน่อยพวกผมจะเอาตัวกากหมูลงไปครับแล้วก็ตามด้วยไข่แดงเค็มโอเคครับก็จะปรุงนะครับใช้เกลือแล้วก็น้ำตาลนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่กระเทียมเจียวหอมเจียวนะครับแล้วก็ก่อนจบนะครับอันนี้ได้แล้วผมปิดไฟนะครับแล้วก็จะฉีกใบมะกรูดลงไปพริกจินดาครับอันนี้เพื่อความเผ็ดเพิ่มนะครับแล้วก็ได้สีด้วยครับตกแต่งสวยงามอันนี้คลุกให้เข้ากันอีกทีนะครับก็เดี๋ยวเตรียมจัดลงจานนี่แหละครับหอมเจียวกระเทียมเจียวอยู่นะครับก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้พริกจินดานะครับเราหั่นเอาไว้ก็ใส่ตกแต่งเข้าไปเล็กน้อยครับแล้วก็มีใบโหระพาทอดตอนสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้กากหมูเจียวใหม่ๆนะครับจะเพิ่มความอร่อยอย่างแน่นอนครับผลผักนักปรุงผลผักนักปรุง
เราจะมาปรุงอาหารจากฮอกไกโดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นนะครับเมนูนี้มีชื่อว่าจังจังยากิครับหลักๆเนี่ยเขาจะใช้ปลาแซลมอนนะครับแล้วก็จะใส่ผักลงไปเยอะๆเขาจะปรุงในกระทะร้อนแบบใหญ่ๆนะครับผัดมีฝาคุมวันนี้เราไม่มีกระทะแบบนั้นเดี๋ยวเราก็ปรุงกระทะแบบที่เรามีในครัวเรือนของเรานะครับแต่เพื่อเพิ่มความพิเศษเมนูนี้คนเพิ่งไปทานมาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นในบ้านเรานี่เองแหละนะครับเขาเสิร์ฟมาในลักษณะที่เป็นฟลอยสี่เหลี่ยมแล้วก็พับมุมก็เลยได้ไอเดียว่าเอ๊ะเราจะทำแบบฟลอยดีหรือเราจะทำแบบทำในกระทะดีไปมาผลก็เลยตกผลึกว่าทำทั้งสองแบบเลยดีกว่าและให้เพื่อนๆเลือกเอาครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดู2สไตล์เลยดังนั้นผมใช้ปลาแซลมอนชิ้นใหญ่นิดหนึ่งนะครับทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันสำหรับตัวปลาแซลมอนนะครับง่ายๆครับเราโรยเกลือนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะนะครับทั้ง2ด้านครับแล้วก็ใส่สาเกครับผมประมาณไม่ต้องเยอะฮะประมาณสัก2ช้อนชาครับผมคลุกชิ้นปลาไปมานะครับให้สาเกเคลือบดีๆแล้วเราก็พักไว้นะครับพักไว้ประมาณ15นาทีครับเรามาดูส่วนประกอบของผักนะครับจันจันยากิเนี่ยเราสามารถใส่ผักอะไรก็ได้ตามที่เราชอบเลยนะฮะแต่เราก็ต้องดูว่าวิธีการหั่นให้สุกง่ายอย่างมันฝรั่งเนี่ยครับคนปอกเปลือกแล้วผลก็หั่นออกมาประมาณ3มิลกำลังดีก็จะทำให้เขาสุกได้รวดเร็วนะครับกะหล่ำปีก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมประมาณสัก2นิ้วนะครับแครอทผมซอยเป็นสติ๊กนะครับอันนี้เมล็ดข้าวโพดส่วนหอมก็หั่นบางๆนะครับต้นหอมญี่ปุ่นนะครับก็ซอยแฉลบบางๆแบบนี้นะครับเห็ดชิเมจิเราซื้อมาเราตัดส่วนโคนออกแล้วก็แยกเป็นดอกๆแบบนี้ครับนั่นก็เป็นส่วนประกอบของผักทั้งหมดนะครับจุดเด่นของจังจังยากิเนี่ยครับอยู่ที่ซอสครับซอสของเขาประกอบไปด้วยขิงขูดฝอยนะครับใช้ทั้งหมด1ช้อนชาครับผมเราก็ใส่ลงไปเลยนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีมิโซครับแล้วก็มีน้ำตาลบี้เจ้ามิโซน้ำตาลแล้วก็ขิงของเราเนี่ยนะครับเมื่อเข้ากันได้ดีแล้วนะครับส่วนประกอบที่เหลือเนี่ยก็จะมีสาเกและแน่นอนครับว่าอาหารญี่ปุ่นขาดไม่ได้เลยตัวนี้เป็นหัวใจของอาหารญี่ปุ่นเลยนั่นก็คือคิโคแมนนะครับคิโคแมนก็เป็นซอสถั่วเหลืองสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นซอสอเนกประสงค์จริงๆนะครับจะใช้จิ้มก็ได้จะใช้ผัดก็ได้จะใช้หมักก็ได้วันนี้เราเอามาทำเป็นซอสใช้ไม่ต้องเยอะครับผมทำให้ตัวซอสของเราครบรสชาติแล้วครับคนทุกอย่างนะครับให้เข้ากันกลับมาที่ปลาแซลมอนของเรานะครับเอาชิ้นปลาของเราออกมาครับแล้วก็ซับน้ำออกให้แห้งหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้น้ำมันไม่ต้องเยอะนะฮะ2ช้อนชาพอแล้วครับใส่ชิ้นปลาลงไปนะครับใช้ความร้อนสูงได้เลยนะครับด้านหนึ่งประมาณสัก15วินาทีก็ได้แล้วครับเราไม่ต้องให้ข้างในสุกนะครับผมจะแค่เอาสีสวยๆก็พอแล้วหลังจากนั้นเราเอาชิ้นปลาออกมาพักครับผมวันนี้เราจะทำกัน2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกจะเป็นรูปแบบการเข้าเตาอบครับก่อนอื่นนะครับเราจะแบ่งส่วนประกอบของมันฝรั่งนะฮะออกมาครึ่งนึงข้าวโพดครึ่งนึงครับเฮดชิเมจิแครอทกะหล่ำหอมใหญ่ต้นหอมญี่ปุ่นใส่ซอสลงไปส่วนหนึ่งนะครับเขากับส่วนประกอบผักของเราครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เตรียมส่วนประกอบของฟอยล์ใส่ผักทั้งหมดที่เราเตรียมไว้ลงไปครับนำชิ้นปลาแซลมอนวางลงไปครับทาด้วยซอสเล็กน้อยครับตามด้วยชิ้นเนยเล็กๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ลวกแผ่นฟอยล์เข้ามาครับพับด้านข้างนะครับแล้วก็นำเข้าอบเป็นเวลา15นาทีครับสำหรับรูปแบบที่ทำในกระทะนะครับนำกระทะที่เราใช้ทอดแซลมอนนะครับกลับไปตั้งไฟนะครับใส่ส่วนประกอบของมันฝรั่งลงไปครับผมผัดกับน้ำมันเล็กน้อยนะครับใส่น้ำสะอาดตามลงไปประมาณ4ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาเป็นเวลา2นาทีครับในระหว่างที่เราทำให้มันฝรั่งของเราสุกนะครับผักที่เหลือกะหล่ำต้นหอมญี่ปุ่นหอมใหญ่แครอทเฮดชิเมจิรวมถึงข้าวโพดนะครับซอสนะครับเราใส่เกือบทั้งหมดใส่ลงไปได้เลยครับเหลือไว้นิดนึงนะครับเอาไว้ทาชิ้นปลาคลุกเคล้าส่วนประกอบผักของเราครับกลับมาดูที่ส่วนประกอบมันฝรั่งของเรานะครับเราใส่ผักที่เราเตรียมไว้ลงไปเคล้าเล็กน้อยนะครับใส่น้ำสะอาดลงไปอีก4ช้อนโต๊ะครับวางชิ้นปลาลงไปที่ด้านบนพร้อมด้วยส่วนประกอบของเนยหลังจากนั้นก็ปิดฝานะครับลดไฟลงต่ำเป็นเวลาอีก4นาทีครับเอาละครับปิดไฟได้เลยครับแบบที่อยู่บนกระทะก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งนะครับผมก็จะเอาชิ้นปลาออกก่อนนะฮะนั่นนะครับส่วนประกอบของผักนะครับทุกอย่างนุ่มดีหมดแล้วครับเอาละครับต้องระวังนะฮะมันจะค่อนข้างร้อนนิดหนึ่ง
ความแตกต่างของ2รูปแบบนะครับก็คือแบบที่เราอบในฟอยล์เนี่ยนะครับก็คือความชื้นของเขาเนี่ยแทบจะไม่หายไปไหนเลยนะครับจะอยู่ด้านในดังนั้นเนี่ยส่วนประกอบของน้ำในผักหรืออะไรนะครับทั้งหมดจะอยู่ในนี้หมดเลยนะฮะเอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นจังจังยากิอาหารจากฮอกไกโดใน2รูปแบบชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นเลยครับผลละพักนักปรุงผลละพักนักปรุงคนเอาหลายๆสูตรในเล่มนี้มาทำก็จะเป็นช็อกโกแลตไบเบิลของเลอคอตเบลนะครับถ้าพูดถึงซูเฟ่นะฮะเวลาที่เราทำเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยเหมือนคัสตาร์ดซึ่งมีส่วนประกอบของแป้งสูตรที่ผมจะทำเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขาเรียกว่าเป็นโอแฟชั่นครีมซูเฟ่นะครับหลังจากที่ผมได้อ่านแล้วก็ลองทำดูเนี่ยความรู้สึกของตัวเองบอกได้เลยว่าเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเค้กช็อกโกแลตไร้แป้งก็คือเป็นฟลาวเวอร์เลสช็อกโกแลตเค้กนั่นเองนะครับดังนั้นข้อดีของซูเฟ่สูตรนี้ก็คือว่าคนที่แพ้กลูเตนก็สามารถรับประทานได้นะครับสูตรนี้อาจจะไม่ได้ฟูขึ้นมาสูงเหมือนซูเฟ่ทั่วไปนะครับแต่เวลาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันอร่อยเนื้อมันเบาแต่แน่นกว่าซูเฟ่ทั่วไปผมเชื่อว่าจะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่เพื่อนๆ เนี่ยอยากจะทำตามแล้วก็ต้องหลงรักอย่างแน่นอนครับถ้วยซูเฟ่นะครับจะเป็นถ้วยกลมๆที่เป็นทรงกระบอกก็ได้หรือจะเป็นทรงอื่นก็ได้นะครับซึ่งวันนี้ผมใช้เป็นทรงลีนะฮะแต่จะต้องเป็นถ้วยที่ทำจากวัสดุที่เข้าเตาอบได้ทาเนยให้ทั่วหลังจากนั้นเราก็โรยน้ำตาลแล้วก็เคาะน้ำตาลส่วนเกินออกนะครับความเข้มข้นของรสชาติของช็อกโกแลตสูตรนี้มาจาก1ผงโกโก้ตราทิวลิปสีเข้มตัวนี้นะครับนอกจากตัวผงโกโก้ตัวนี้แล้วซึ่งผมได้ช่างไว้แล้วเรียบร้อยนะครับต้องบอกเลยว่าผงโกโก้ตัวนี้เขาผลิตจากเมล็ดโกโก้คุณภาพจากแอฟริกานะครับนอกจากนั้นผมก็ยังจะมีส่วนประกอบของตัวดาร์กช็อกโกแลตด้วยดาร์กช็อกโกแลตตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นดาร์กช็อกโกแลตคูเวอร์เจอร์นะครับเราจะใช้100กรัมก็คือใช้2ถุงนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่เนยลงไปครับผมจะเอาช็อกโกแลตและเนยเนี่ยนะครับไปละลายถ้าเราทำเยอะๆนะครับเราอาจจะใช้วิธีการละลายบนหม้อน้ำร้อนก็ได้แต่วันนี้เราทำไม่เยอะนะครับดังนั้นผมจะละลายในไมโครเวฟเทคนิคการละลายไมโครเวฟนะครับอย่าใช้เวลานานผมจะใช้เวลาแค่30วินาทีนะครับแล้วก็นำออกมาคนแล้วก็กลับเข้าไปใหม่30วินาทีจนส่วนประกอบละลายและเข้ากันดีครับบางครั้งนะครับเวลาที่เรานำออกจากไมโครเวฟเนี่ยนะฮะแล้วเราเห็นว่ามันยังเป็นก้อนอยู่อย่าเพิ่งไปชะล่าใจคิดว่าเข้าต่อเลยนะครับลองคนดูครับคนนิดเดียวพอความร้อนกระจายเนี่ยมันละลายเข้ากันดีให้เราเลยครับหลังจากนั้นผมจะใส่ผงโกโก้ทิวลิปสีเข้มลงไปครับผมใส่ลงไปแล้วคนให้ละลายเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไข่แดงลงไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะใส่ไข่แดงเนี่ยเราควรจะมั่นใจว่าส่วนประกอบไม่ร้อนเกินไปนะครับดังนั้นผมจะพักไว้ก่อนครับวันนี้นะครับในสูตรนี้เราใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองครับผมไข่3ฟองนะครับเราจะใช้ไข่แดงแค่2แต่ใช้ไข่ขาว3ครับดังนั้นผมจะแยกนะครับไข่แดงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะตีไข่ขาวครับผมพอไข่ขาวของเราฟูแล้วนะครับใส่น้ำตาลลงไปทีละครึ่งครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะใส่ส่วนประกอบไข่แดงลงไปในช็อกโกแลตที่เย็นลงแล้วคนครับผมเอาแค่ส่วนประกอบผสมเข้ากันดีนะครับตามด้วยส่วนประกอบของไข่ขาวครับผมตล่อมให้ส่วนประกอบทั้งหมดเข้ากันดีนะครับหลังจากนั้นผมจะนำส่วนประกอบใส่ลงในถุงบีบบีบลงในถ้วยซูเฟ่ที่เราเตรียมไว้ครับแล้วก็นำเข้าเตาอบนะครับใช้เวลาเพียงแค่9นาทีเท่านั้นครับเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกซูเฟ่สูตรนี้เนี่ยก็คือพองตัวขึ้นมานิดนึงนะฮะเราจะเห็นนะครับด้านข้างๆแต่จะไม่ได้เยอะแบบซูเฟ่แบบที่เราคุ้นเคยนะครับก่อนเสิร์ฟแนะนำนะครับถ้าเราต้องการคอนทราสต์นิดนึงน้ำตาลไอซิ่งครับลองมาดูเนื้อสัมผัสกันนะฮะว้าวเขาจะนุ่มมากทีเดียวนะครับรสชาติเบานุ่มมากๆอยากให้คุณผู้ชมได้ลองนะครับมันจะเหมือนเป็นฟาวเวอร์เลทช็อกโกแลตเค้กที่อบใหม่ๆและยังมีลักษณะกึ่งซูเฟ่อยู่ด้านในนะครับจะเป็นมูสอุ่นๆลองทำกันดูนะครับเ